พบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะเช้านี้นักข่าวพลเมืองทีมนครมีเดียจะพาเราไปทำความเข้าใจสถานการณ์ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและพัทลุงสถานการณ์ที่พื้นที่ป่าต้นน้ำเริ่มจะลดลงพวกเขาพยายามปรับตัวกันอย่างไรติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะป่าต้นน้ำจากเทือกเขาบรรทัดไหลลงผ่าน7ลุ่มน้ำย่อยในจังหวัดพัทลุงลงสู่ทะเลสาบสงขลาซึ่งแน่นอนที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้ใช้น้ำเหล่านี้ร่วมกันแต่ปัจจุบันวิกฤตน้ำก็ส่งผลต่อคนใช้น้ำทั้งคนต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนื่องจากการใช้น้ำมากในภาคการเกษตรและป่าต้นน้ำที่ลดลงจริงๆแล้วนะครับในปัจจุบันนี้แหล่งน้ำของจังหวัดพัทลุงนะครับก็เหมือนกับที่อื่นที่มีความเสื่อมโทรมของสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่นะครับมีความสมบูรณ์น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการของน้ำความต้องการน้ำความต้องการใช้น้ำการจัดสรรน้ำการจัดการน้ำนะครับก็เริ่มที่จะเป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอันนี้ช่วงนี้ก็คือตึ้งนาแรงเลยมันจะแต่ก่อนในคลองนี่คือเราลงมาตึ้งอาบน้ำมันดำได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนี่คือเกิดปัญหาก็คือชุมชนของเราก็คือพยายามนะครับช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำวายคืออนุรักษ์ป่าต้นน้ำวายนะครับนอกจากนี้แล้วคนปลายน้ำคือทะเลวิกฤตน้ำก็ส่งผลกระทบต่อการทำประมงและระบบนิเวศสัตว์น้ำความอุดมสมบูรณ์ของเลมันก็เกี่ยวโยงกับต้นน้ำกับกลางน้ำแน่นอนนะแต่ในความเกี่ยวโยงตรงนั้นมันก็มีในด้วนเดียวเหมือนกันนะคือตามีอ่ะนะในด้วนเตี้ยหนึ่งเตะตาเตี้ยก็คือเรื่องของท่านเกมีท่านตกกลางได้ปะเนี่ยเตะอันในตรงนั้นในโกเตี้ยแต่ในด้วนกองเตะน้ำลุ่งมาจากป่าต้นน้ำลุ่งมาจากกู้กล้องมาตึ้งกล้องลุ่งปลากล้องต้องตามปีมาเนี่ยเราไม่เห็นนะไม่เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์มันระบบนิเวศน้ำเค็มที่รุกเข้ามาแทนน้ำจืดจากป่าต้นน้ำนั้นก็ส่งผลต่อคุณภาพน้ำใช้ในภาคการเกษตรเพราะเราปลื้มๆครับหน้าปีได้ทำนี่เพราะว่าคนมันช่วยได้ภาคใต้ครับแต่หน้าหลังเราเละเลยถ้าท่านอาการเลื่อนล่างจังเลยเพราะถ้าอยู่สภาพนี้เลยนะเพราะน้ำที่ว่าท่านในรีอย่างอยู่แบบนี้เลยกรมชลประทานที่ทำหน้าที่ส่งน้ำจากทะเลสาบสงขลาไปยังเกษตรกรในการทำนาทำสวนของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้บอกถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าอาจเกิดวิกฤตน้ำที่รุนแรงกว่านี้หากคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลายังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้น้ำเรื่องน้ำนี่ครับนะเราก็อยากให้เกษตรกรนี่ครับนะมีแหล่งน้ำในไร่นาของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราจะพึ่งแหล่งน้ำจากทางราชการหรือว่าทางกรมชลประทานอย่างเดียวนะครับหรือว่าแหล่งน้ำในทะเลสาบนะครับก็เรียนว่านี่มีปัญหาเรื่องความเค็มนะครับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนก็ดีนะครับนะหรือว่าความต้องการใช้น้ำนะครับมันมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะป่าน้ำและคนผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกหากสายน้ำต้องเหือดแห้งลงผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรทิศทางและแนวทางการหาคำตอบเป็นสิ่งที่เราต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวความผูกพันระหว่างผู้คนและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้ต่อในรายการแลตะแลใต้เช้านี้7:30ไปจนถึง8:00ค่ะส่วนท่านใดต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาได้ผ่าน facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ